เลยค่ะสำหรับผีกาสลองเพราะล่าสุดแผลงฤทธิ์แล้วโดยการทำให้พริมพี่รถตกเหวจนติดคาอยู่ในรถมีหนำซ้ำยังบังตาไม่ให้ทินกฤตและผองเพื่อนเห็นซะอีกเรียกได้ว่าความแค้นจัดเต็มมาพร้อมความหลอนแน่นอนแต่สำหรับสาวย่าที่ต้องมานอนอยู่ในซากรถแบบนี้หน้ากล้องบอกเลยแสดงได้เป๊ะปังข่มความกลัวในใจได้ยอดเยี่ยมเลยค่ะมันก็หดหู่นิดนึงนะนอนอยู่ในนั้นอะรู้สึกแบบมันก็นิดนึงค่ะรู้สึกแบบกลัวนิดนึงอันนี้คือแบบว่าตอนแรกๆของเรื่องเลยค่ะมันคือฉากที่จะทำให้ทุกคนได้เข้าใจเรื่องราวของกาสลองและซองปีบและหมอซับในอดีตค่ะว่าทำไมเขาถึงได้วนเวียนกันอยู่ไม่ผุดไม่เกิดสักทีสำหรับกาสลองค่ะแต่ถ้าใครไม่กลัวอีนายกาสลองก็มาตามรอยเยือนถิ่นกลิ่นกาสลองที่เจียงใหม่ในวันที่29และ30นี้ได้เลยค่ะเพียงแค่ถ่ายรูปกับหน้าจอฉากที่ชอบที่สุดพร้อมติดแฮชแท็กร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง18มิถุนายนแล้วมาลุ้นกันนะคะว่าใครจะได้เป็นผู้โชคดีได้ควงอ้ายซับแบบใกล้ชิดค่ะ